ครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนการติดตั้งตัวโปรแกรมดึงสินค้าจาก Shopee นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานแบบเบื้องต้นนะครับก็วิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ให้เราเลือกโปรแกรมที่จะใช้งานหลังจากนั้นก็กดโหลดโปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่เอาไว้ติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับจะเป็น Chrome Web Store นะครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยจะทำงานบนเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เท่านั้นนะครับก็วิธีการติดตั้งนะครับก็กดเพิ่มใน Chrome ตัวนี้ครับกดเพิ่มส่วนขยายครับหลังจากนั้นตัวโปรแกรมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการปักหมุดตัวโปรแกรมไว้ข้างบนนี่ด้วยนะครับเพื่อที่จะเรียกใช้งานให้มันง่ายขึ้นนะครับวิธีการที่จะปักหมุดนะครับให้เรากดตรงส่วนขยายตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนหาตัวโปรแกรม Shopee Tool ตัวนี้ครับกดปุ่มนี้ครับปุ่มสีฟ้าตัวนี้นะครับปักหมุดตัวโปรแกรมก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะใช้งานตัวโปรแกรมนะครับให้เราทำการ copy ตัวรหัสใช้งาน4ตัวตรงนี้ครับก็ copy มาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะนำไปใส่ในโปรแกรมตอนใช้งานนะครับกดคัดลอกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่หน้าเว็บของ Shopee นะครับเดี๋ยวจะลองดึงสินค้าที่เป็นมือถือแล้วกันนะครับกดค้นหาสินค้าที่เราต้องการดึงนะครับโดยตัวโปรแกรมก็จะดึงสินค้าพวกนี้ครับที่ขึ้นมาตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งตัวโปรแกรมจะดึงทีละหน้านะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมดอยู่17หน้าด้วยกันนะครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับมีทั้งหมด60สินค้านะครับวิธีการทำงานของโปรแกรมก็คือตัวโปรแกรมจะดึงหน้าที่1นะครับพอดึงหน้าที่1เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการกดปุ่ม export สินค้านะครับจะเป็นปุ่มนี้ export to CSV เก็บไว้นะครับหลังจากนั้นให้เรากด next มาหน้าที่2เองนะครับแล้วก็กดใช้งานโปรแกรมก็ดึงหน้าที่2ครบ60สินค้าเสร็จให้เรา export ข้อมูลเป็น CSV ข้อมูลของหน้าที่2เก็บไว้นะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาในหน้าที่1ก่อนนะครับหลังจากนั้นวิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับให้เรากดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็กรอกรหัสใช้งานของเราไปนะครับทีนี้ก็กรอกไปเนี่ยให้เรากดเซฟ1ครั้งนะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้นะครับตรงนี้ครับการใช้งานครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องมากรอกแล้วนะครับวิธีการกดดึงสินค้าให้เรากด start เลยนะครับตอนนี้คือสินค้าทั้งหมดคือพวกเนี้ยที่เราจะดึงนะครับให้เราเปิดมาหลังจากนั้นก็เปิดโปรแกรมนะครับกรอกรหัสสินค้าแล้วกด start นะครับตัวโปรแกรมก็จะทำงานเองอัตโนมัตินะครับดึงสินค้าทั้งหมดในแต่ละหน้านะครับก็แนะนำนะครับตอนโปรแกรมทำงานเนี่ยห้ามทำงานอย่างอื่นนะครับห้ามเปิดหน้าเว็บอื่นหรือไปคลิกตรงอื่นนะครับพอเราคลิกตรงอื่นเนี่ยตัวโปรแกรมมันก็จะหยุดทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือปล่อยให้ทำงานทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัวโปรแกรมก็จะแจ้งสถานะว่าตอนนี้ดึงสินค้าได้กี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้ดึงตัวที่1ได้แล้วนะครับมีทั้งหมด60สินค้านะครับพอดึงครบ60สินค้าแล้วเนี่ยให้เราทำการกด Export to CSV นะครับหลังจากนั้นก็ให้เปลี่ยนหน้าที่2แล้วก็ให้กดเริ่มดึงสินค้าใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็สมมุติว่าตอนนี้ผมจะ Export ข้อมูลสินค้าที่ดึงมาได้นะครับเก็บไว้นะให้เรากด Export to CSV ตรงนี้ครับเราก็จะได้ตัวไฟล์เป็น Excel นะครับเก็บไว้นะครับถ้าเราอยากจะหยุดการทำงานของโปรแกรมให้เราทำการกด stop ตรงนี้ก็ได้ครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะกด refresh หน้าเว็บครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะหยุดทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้อมูลที่เราดึงมาได้นะครับก็กดเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับกด yes ไปนะครับถ้าขึ้นสีเหลืองๆแบบนี้ก็ให้กด enable edit 1ครั้งนะครับแล้วตอนนี้จะสังเกตว่าตัวโลค่อนข้างกว้างนะครับถ้าเรากดตรงนี้1ครั้งนะครับคุมทั้งหมดตรงนี้ครับมุมซ้ายตรงนี้ครับแล้วกดแว็บเทคออกไปนะครับจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลสินค้ามาแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากที่จะดึงสินค้าผ่านลิงก์นะครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะนำลิงก์สินค้านำมากรอกตรงนี้ได้นะครับโปรแกรมก็จะดึงตามข้อมูลตามลิงก์สินค้านะครับเป็นลิงก์จาก Shopee ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองนำลิงก์สินค้านะครับของ2สินค้าที่ดึงมาได้ตะเกียนะครับเป็น URL ของสินค้านะครับผมก็ copy จาก Excel มาได้เลยนะครับ
หลังจากนั้นก็กดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ Ctrl V ไปนะครับก็กด Start นะครับตัวโปรแกรมก็จะดึงสินค้าสองสินค้าจากลิงก์ที่เรากรอกไปตัวเนี้ยครับก็เดี๋ยวรอสักครู่โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลมาให้นะครับพอดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะกด Export ลง CSV ได้เลยนะครับซึ่งตอนดึงเนี่ยห้ามกดอย่างอื่นนะครับคือปล่อยให้โปรแกรมรันไปให้จบนะครับโอเคครับก็ถ้าเราอยากจะหยุดการทำงานโปรแกรมก็กด Refresh หน้าเว็บครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับถ้าผมอยากจะดึงสินค้าในร้านหนึ่งนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ร้านนั้นนะด้วยยกตัวอย่างร้านนี้นะครับกดเข้าไปที่ร้านนะครับหลังจากนั้นก็กดตรงนี้ครับสินค้าทั้งหมดนะครับกดสินค้าทั้งหมดหลังจากนั้นก็นะครับกดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็กด start เลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะดึงสินค้าของร้านนั้นมานะครับแต่โปรแกรมจะดึงมาทีละหน้านะครับให้เราทำการเปลี่ยนหน้าเองนะครับถ้าโปรแกรมดึงในหน้านั้นเสร็จแล้วก็ปล่อยให้โปรแกรมดึงไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ